ีการแถลงผลการปฏิบัติหนึ่งผลการปฏิบัตินะครับเรื่องเกี่ยวกับกลุ่มแก๊งอันธพาลที่ก่อเหตุอันดับแรกขอเชิญชมวิดีทัศน์ครับผมคือร้อยตำรวจเอกชัดชัยเพ็มวิไลซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจกองปราบปรามโดยร้อยตำรวจเอกชัดชัยพร้อมด้วยบุตรและญาติพี่น้องได้เล่นสงกรานต์อยู่หน้าร้านศรีสวัสดิ์หลังจากนั้นมีชายวัยรุ่นเข้ามาแย่งสายยางฉีดน้ำจากบุตรชายของร้อยตำรวจเอกชัดชัยร้อยตำรวจเอกชัดชัยจึงได้ตำหนิชายวัยรุ่นคนดังกล่าวว่าถ้าจะเอาสายยางฉีดน้ำก็ให้ขออนุญาตเจ้าของก่อนซึ่งทำให้ชายคนดังกล่าวไม่พอใจหลังจากนั้นไม่นานชายวัยรุ่นคนดังกล่าวได้พากลุ่มผู้ร่วมก่อเหตุประมาณ 10-15 คนเข้ามาต่อว่าและรุมทำร้ายร้อยตำรวจเอกชัดชัยโดยหนึ่งในนั้นได้ชักอาวุธปืนสั้นออกมาข่มขู่โดยจ่อปากกระบอกปืนมาที่ร้อยตำรวจเอกชัดชัยและผู้ที่จะเข้ามาช่วยเหลือให้เกิดความเกรงกลัวพร้อมกันนั้นได้มีพรรคพวกเข้ามารุมทำร้ายโดยใช้ไม้เบสบอลและขวดเบียร์ตีที่บริเวณศีรษะและลำตัวรวมทั้งซึ่งเป็นกลุ่มแก๊งรวมคนแต่งรถซิ่งยุทธการกวาดล้างแก๊งคาเคดะจึงได้เริ่มขึ้น20มิถุนายน2562กองบังคับการปราบปรามบูรณาการกำลังเข้าปิดล้อมตรวจค้นจำนวน5จุดโดยสามารถจับกุมตัวผู้ต้องหาได้ดังนี้นายสุรชัยสถาผลหรือนายโต้งโดยขณะเกิดเหตุเป็นผู้ถืออาวุธปืนและข่มขู่โดยเล็งปืนมาที่ร้อยตำรวจเอกชัดชัยและผู้ที่จะช่วยเหลือนอกจากนี้ได้ตรวจสอบประวัติอาชญากรรมพบว่าเมื่อปี2547เคยถูกจับในข้อหาร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่นปี2549เคยถูกจับในข้อหาร่วมกันบุกรุกเคหสถานในเวลากลางคืนโดยมีอาวุธและร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่นและเมื่อปี2554เคยถูกจับในข้อหา